ไม่ตลกมันไม่ตลกไม่ตลกเลยคุณทำงานของคุณคุณต้องรู้สิว่าอัลฟาคุณเท่าไหร่แล้วมันนำเสนอในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้ยังไงทีสองจุดสามยังกล้าเขียนได้อัลฟาเท่าไหร่จำไม่ได้นะคุณคนอื่นแต่ถ้าพีเต้นในสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วมันกล้านำเสนอในสิ่งที่คุณพูดไม่ครบเนี่ยผมเล่นคุณผมตัดแล้วเนี่ยโตแน่แกมากคืออะไรหลังสีแกมมาใช่ไหมมันเป็นเรดิโอแอคทีฟมันแผ่งสีกำลังความสีออกมาใช่ไหมเป็นค่าคงที่เหมือนกันเท่าไหร่คุณมีเซตติ้งของสารอยู่แล้วเป็นตัวทีเน็ตตัวหนึ่งกับเบอร์ไอเซตทำอะไรคุณตัวหนึ่งคุณรู้ไหมกับอัลฟาแกมมาคุณแบบเท่าไหร่ไม่พลาดนะมาพอดได้ยังไงฮะเทสโชว์เท่าไหร่โชว์1ประมาณ1โวลต์ครับ1โวลต์ของทีเมทเป็นของใครเนี่ยของทีเมทครับของทีเมททำกี่แซมปิ้งทำกี่ตัวของทีเมทตัวเดียวค่ะเฮ้ยเขาโง่ขนาดนั้นเหรอไม่ทำตั้ง5ตัว6ตัวมาคอมแพร์นะคะมันใช้เวลาใช้36ชั่วโมงคุณมีเวลาทำโปรเจกต์ถึง120วันตั้งแต่เริ่มต้นคุณไปทีเมทกี่ครั้งแล้วคุณไปทุกครั้งหนูไม่ได้ไปเอ้าทำไมอ่ะคือเราบอกคุณใช้เวลานานคุณต้องไปบ่อยสิเฮ้ยโปรเจกต์จบนะคุณมีเวลาทำโปรเจกต์ตั้งแต่เทอมที่แล้วอ่ะโอ้ยตอนนี้ไพลเตอร์คุณทำงานในโหมด saturation หรือ cut off หรือon หรือ reactive saturation ทำไมถึงเลือก satทำไมถึงเลือกแซดที่เราเลือกเป็น3โวลต์กับ2โวลต์เนี่ยครับไม่ได้ถามว่าเลือกกี่โวลต์ถามว่าทำไมถึงเลือกแซดตอบตรงคำถามมันมีคัตออฟแซดแล้วก็ลิเนียเอ้ยใช่ใช่ใช่ทำไมถึงเลือกแซดตอบทำเรื่องตะโคนเลยเนี่ยไอปีสองกำลังฟังอยู่ฟังแล้วคุณเรียนแล้วนะมอสเบิร์ดเนี่ยเหมือนกันนะเว้ยโซลิดสเตทก็เรียนแล้วนะอินเฟกต์เนี่ยมันเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกคือเราเลือก3โวลต์กับ2โวลต์แล้วยังไม่ได้ถามว่ากี่โวลต์ผมถามว่าทางถึงเลือกแซคูเลชั่นโหมดคุณตอบคำถามผมจริงมี3รีเจียนใช่ไหมอินเฟกต์ก็เหมือนมอสเฟกต์อ่ะเหตุผลใดจูงใจให้คุณเลือกทำงานแซคโหมดผมไม่ได้ถามว่าคุณเลือกกี่โวลต์ใช่สิกลัวอะไรว่าคำถามไม่ต้องง่ายโคตรเลยใช่ใช่ไหมเพราะคุณต้องการเคอร์เรนซ์ซอสอ่ะไปเลยนะอาจารย์ชายเชิญครับจริงๆเราคุณวิศวกรเหมือนกันนะกระถามเรื่องเกี่ยวที่คุณทำประเด็นคือคุณไปเลือกทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานนี้เองเหมือนกับทดสอบพารามิเตอร์ที่ออกแนววิจัยหน่อยก็เลยต้องคำถามก็เลยต้องแนวเนี้ยมันเกี่ยวกับงานคุณอย่างนี้ดิคุณเลือกงานนี้มาเองก็เป็นไปตามงานคุณแต่ประเด็นสงสัยเรื่องวงจรคุณมากกว่าคุณย้อนไปเรื่องวงจรที่ซ้ำซ้ำสี่อ่ะคุณทำไมคุณเลือกเบอร์นี้ฮะไอคอนเซนเซอร์ที่ซอฟต์คุณทำได้ทั้งหลายแบบทำไมถึงเลือกซ้ำซ้ำสี่ไม่จะมีวงจรคุณอย่างเงี้ยออกแบบเราวิศวกรไฟฟ้าสิ่งที่คุณเลือกตัวนี้ออกมาตัวเนี้ยใช่ป่ะตามสี่นะทำไมถึงเลือกตัวนี้ที่ไปดูที่เลือกเพราะว่ามัน LM เบอร์นี้มันให้ค่ากระแสที่มันคงที่แล้วเพราะว่าเราวัดค่าที่มีเบอร์ที่ดีกว่านี้ประเด็นคือคุณไม่มีสเปคของไอ้ตัวคอนเซนเซอร์ซอสที่คุณต้องการอย่างกรณีเป็นคอนเซนโมเดลซอสใช่ไหมฮะก็จะมีพารามิเตอร์อยู่บอกว่าแรงดันจะไม่จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนตามในเงื่อนไขภายนอก
ป็นพาร์ทเทอร์มินอลเรียนในสมอง PPM อย่างเงี้ยอย่างในวงจรเนี้ยตัวต้านทานอันหนึ่งอันสองของเองถ้าโดนความร้อนหรือปล่อยกระแสอะไรต่างความต้านทานมันก็จะเกิดความร้อนความต้านทานก็จะเปลี่ยนวงจรก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขซึ่งมันเป็นระบบเหมือนกับเรกูเลเตอร์ที่เป็นอย่างเป็นเซลล์เรกูเลเตอร์ก็ได้ซึ่งก็จะมีน้อยทีนี้กลับมาเรื่องดริฟต์คุณดริฟต์คุณเนี่ยคุณแยกหรือว่าดริฟต์ที่มาจากวงจรแล้วคุณอีกดริฟต์ที่มาจากไอ้เอฟเฟกต์ไอ้ส่วนที่ไปลงเข้าไปออฟเองออฟแบมเองก็มีดริฟต์นะครับก็เป็นพารามิเตอร์ของออฟแบมเองคุณได้แยกหรือเปล่าว่าดริฟต์ที่คุณมองว่าลดลงเนี่ยคือวงจรควบคุมมันลดแน่แต่คุณลดในส่วนของเฟดหรือลดในส่วนของวงจรวงจรไปเพิ่มมันมีผลอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมสงสัยตรงนั้นเพราะว่าที่วงจรที่ทำงานมันที่ค่อนข้างต่ำที่หนึ่งไมโครกรัมอะไรเงี้ยแล้วแผ่นฟรีที่คุณออกแบบเองเมื่อกี้นี้ผมก็ดูไม่ได้ทำงานที่อะไรค่าต่ำๆแบบนี้ได้คือไม่ได้แผ่นฟรีที่คุณออกแบบเบอร์นี้มีตัวออฟเองไหมจะจบแล้วยังจังหมดยังครับจังหมดแล้วใช่ไหมจังเอาหมดแล้วเอาไม่ถามแล้วอันนี้มันจะไปเอาตอบคำถามอาจารย์ชัยเอาแม่ออกมาว่าออฟเฟตดิฟคุณเนี่ยเป็นจากผมวงจรที่คุณไปชดเชยเทียบกับคุณทรายทำให้ตัวเฟตดีขึ้นหรือไอ้วงจรคุณเองเนี่ยมันมีดิฟอยู่แล้วคุณรู้ได้ยังไงเพราะออฟแอมป์หัวใจนั่นกระแสออฟแอมป์มันไหลขาเข้าขาบวกเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่จริงแล้วกระแสอะไรเข้าออกไปในทางปฏิบัติมันจะมีดิฟเคอร์เรนต์อยู่ดิฟเคอร์เรนต์กระแสเนี่ยก็เป็นนาโนแอมป์เหมือนกันคุณจะรู้ได้ไงว่าวงจรที่คุณดีไซน์เนี่ยมันไปคอมเพนเซตตัวออฟแอนเองหรือไปคอมเพนเซตทั้งซิสเต็มวงจรคุณรู้ได้ไหมคำถามดีนะคำถามเนี้ยมีอะไรมาแสดงการยืนยันว่ามันชดเชยจริงกล้าหน่อยกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มต่อไปแล้วกลุ่มแบงค์อะแบงค์แบงค์จริงๆกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่2ครับแต่เพื่อนยังไม่มาอ้าวเหรอLady and gentlemen, today I would like to present our work.
automatic based on prevention activity reminder. My name is Chiyapon Narumi. In this project, my responsibility is to design a Raspberry Pi part for youth administration to remind alert. My name is Arun Gade. My responsibility is to design an Arduino software. It used for wireless communication between Arduino part and Raspberry Pi part. The advisor is Dr. Ponchai Chanyakorn. The main objective of this project is to remind and record nurse activity regarding based prevention procedure. สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะเพื่อนๆและน้องๆค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มโครงงาน Automatic Bedsaw Prevention Activity Reminder หรือเครื่องแจ้งเตือนการพลิกตัวผู้ป่วยจะมานำเสนอโครงงานค่ะโดยมีสมาชิกนะคะชยาพรนันทรมิตรค่ะอารุณกาเดย์ค่ะและดิฉันปฏิมาเอี่ยมตะพงค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดร.พรชัยชัญญากรค่ะทุกๆท่านคงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะถึงสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตอัมพาตเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับร่างกายเปลี่ยนหน้านอนให้กับตัวเองได้ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนติดเตียงในท่าเดินเป็นเวลานานจะเกิดเป็นแผลกดทับขึ้นที่ผิวหนังนะคะแต่ว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงระดับของความรุนแรงของแผลวันนี้เราจะมีภาพตัวอย่างเบื้องต้นของแผลมาให้ชมกันนะคะภาพจากภาพนะคะภาพแรกจะเห็นว่ายังไม่ดูหนักหนาอะไรมากเป็นเพียงแค่รอยแดงที่เกิดขึ้นบนผิวหนังแต่ว่าในระดับนี้ถ้าหากว่าเราละเลยและปล่อยทิ้งไว้ไม่ปิดตัวให้กับผู้ป่วยอาการของแผลก็จะหนักขึ้นค่ะอย่างภาพที่2และหนักขึ้นไปถึงภาพสุดท้ายก็คือแผลนั้นลึกไปถึงชั้นกระดูกค่ะซึ่งระดับนี้อาจจะทําให้ติดเชื้อและผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้โครงงานของเรานะคะจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยอุปกรณ์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ Raspberry Pi ซึ่งส่วนนี้จะทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาและยังสามารถบันทึกข้อมูลทั้งข้อมูลเวลาหมายเลขเตียง ID ของพยาบาลรวมทั้งระบุท่าทางการพลิกตัวปัจจุบันและท่าถัดไปได้ด้วยค่ะส่วนที่2คือ Arduino นะคะส่วนนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หัวเตียงของผู้ป่วยโดยทำหน้าที่นับเวลานอกจากนี้ยังมี LED แสดงการแจ้งเตือนและ LED แสดงท่าทางปัจจุบันของผู้ป่วยค่ะทั้ง2อุปกรณ์นี้นะคะจะเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีไร้สาย XD ค่ะถัดไปเป็นอุปกรณ์ของส่วนของ Arduino นะคะโดยจะประกอบไปด้วย Arduino Nano นะคะ RFID XD และจะมีสเลนเตอร์ไว้สำหรับตั้งค่าเลขเตียงนะคะสเลนเตอร์ตรงนี้ไว้ตั้งค่าเลขเตียงค่ะมี LED แสดงผลการแจ้งเตือนLED 3ตัวนี้จะแสดงโพซิชันในการพลิกตัวอยู่ปัจจุบันของผู้ป่วย Toggle Switch ไว้สำหรับยกเว้นบางท่าที่ผู้ป่วยท่านนั้นอาจจะไม่สามารถพลิกตัวไปได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันการสนูก็คือเลื่อนเวลาการปลุกออกไปได้15นาทีค่ะนี่เป็นภาพสคีมาติกการต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันนะคะโดย XD และ RFID จะเชื่อมต่อเข้ากับ Arduino ผ่านทาง UART ค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์ของ Raspberry Pi ก็จะมี Raspberry Pi RFID FD และ RTC ค่ะโดยจะมีบัสเตอร์ไว้สำหรับส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาสาย USB เส้นนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับ FD นะคะส่วนสาย LAN จะต่อเข้ากับจอของคอมพิวเตอร์ค่ะและนี่คือเคสของฝั่ง Arduino นะครับก็จะมีการเจาะหลายส่วนนะครับส่วนเล็กๆตรงนี้คือที่โผล่อันเทน่าของ XP ครับอันนี้คือที่ใส่เซเลคเตอร์ครับอันนี้คือที่ใส่ Toggle Switch ที่เอาไว้ห้ามท่าพลิกครับและปุ่มใหญ่ๆนี่คือปุ่มสโนดครับ LED แสดงผลจะอยู่ด้านหน้าของกล่องครับและนี่คือเคสฝั่ง Raspberry Pi นะครับจะมีส่วนฐานส่วนครอบ Raspberry Pi แล้วก็ส่วนครอบอุปกรณ์อื่นๆครับเช่น RTC และ RFID ครับและนี่คือหลักการทำงานคร่าวๆของ
ฝั่งอะดูโน่นะครับจะเริ่มจากการเซตอัพอุปกรณ์ครับจะมีเซตอัพเลขเตียงผู้ป่วยแล้วก็ท่าห้ามพลิกครับและต่อมาเราจะเปิดเครื่องแล้วก็ให้เครื่องนับเวลา2ชั่วโมงครับเมื่อนับครบแล้วเครื่องจะส่งเครื่องจะมีไฟแจ้งเตือนติดแล้วก็ส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปที่ Raspberry Pi ครับและรอการตอบกลับจาก Raspberry Pi เมื่อตอบกลับแล้วเนี่ยจะเข้าสู่เงื่อนไขสแกน RFID แล้วก็กดปุ่ม Snooze ครับถ้ามีการสแกน RFID เข้ามา Arduino จะส่ง ID ของพยาบาลไปที่ Raspberry Pi เพื่อเช็คกับผ่านข้อมูลครับว่ามี ID นี้ในระบบหรือไม่ถ้าไม่มีจะวนกลับมารับค่าใหม่ครับแต่ถ้ามีในระบบArduino ก็จะเริ่มการนับเวลา2ชั่วโมงใหม่อีกครั้งครับอีกกรณีคือกดปุ่ม Snooze ถ้ากดปุ่ม Snooze เนี่ยก็จะเลื่อนเวลาไป15นาทีส่งข้อมูลไปที่ Raspberry Pi ครับว่าจะมีการเลื่อนเวลาเมื่อ Raspberry Pi ตอบกลับมาก็จะเลื่อนเวลาไป15นาทีและเมื่อครบ15นาทีใหม่เนี่ยก็จะเข้าสู่เงื่อนไขเดิมคือสแกนบัตร RFID ครับต่อไปเป็นเงื่อนไขการทำงานของฝั่ง Raspberry Pi นะคะโดยที่เราจะแบ่งเงื่อนไขการทำงานออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือการแจ้งเตือนประเภท2ชั่วโมงค่ะก็คือเป็นการ alert เมื่อฝั่ง Arduino นับเวลามาครบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อ Raspberry Pi ได้รับข้อมูลประเภทนี้มาเนี่ยจะเก็บข้อมูลลงไปที่ฐาน database ค่ะโดยที่เราใช้ SQL ในการเก็บฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ปัสเซอร์ก็จะออดค่ะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนให้พยาบาลทราบว่าถึงเวลาที่ต้องไปตัวผู้ป่วยที่เตียงแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะรัสเบอร์รี่ไพก็จะส่งคำว่าโอเคกลับไปที่เครื่องของอาร์ดูโน่เพื่อให้อาร์ดูโน่ทำงานในหน้าที่ส่วนอื่นต่อไปค่ะค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในกรณีแรกนะคะกรณีที่2ก็คือ15นาทีค่ะเป็นการที่อาร์ดูโน่ส่งมาเพื่อที่จะขอสนุนค่ะเลื่อนเวลาไป15นาทีถ้าประมาณในกรณีนี้เนี่ยข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเหมือนกันแล้วก็จะมีการส่งคำว่าโอเคกลับไปที่ฝั่งอาร์ดูโน่ค่ะแต่ถ้าเงื่อนไขเรื่องเวลาทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถูกส่งมาก็จะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายก็คือ RFID ค่ะก็คือจะมีการแถบบัตรจากเครื่องทางฝั่ง Arduino นะคะส่งเลข ID ของพยาบาลมาที่ฝั่ง Raspberry Pi ค่ะเลข ID เนี่ยก็จะถูกนำไปเช็คที่ database นะคะที่ SQL ค่ะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลในระบบก็คือมีเลขในนั้นในฐานข้อมูลนะคะก็จะส่งคำว่า correct กลับไปที่ฝั่ง Arduino ค่ะเพื่อให้